สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าน้อยคมพยัคฆ์ PC มวยไทยอดีตแชมป์โลกนะครับ2สมัยครับนะครับอ่ะเห็นได้ข่าวว่าจะไปเป็นครูมวยที่ประเทศจีนครับนะครับเล่าให้ฟังหน่อยครับก็พอดีมีเพื่อนติดต่อมาคือชิโนะเป็นคนญี่ปุ่นนะครับครับเป็นเทรนเนอร์ที่นู่นครับแล้วแค่นั้นเขาแนะนำผมให้ผมเป็นเทรนเนอร์ที่นู่นครับก็ตอนนี้ผมก็ทำเรื่องอะไรตอนนี้ก็รอวีซ่านะครับเห็นเขาบอกว่าน่าจะไปประมาณเดือนมิถุนาครับเพื่อนชาวญี่ปุ่นแต่ให้เราไปทำงานเมืองจีนครับผมชิโนะครับที่เมื่อก่อนที่เป็นเทรนเนอร์คู่ผมครับครับครับกับพิโก้คนนั้นเขาเป็นเทรนเนอร์ที่นู่นอยู่ครับไปช่วงเดือนมิถุนานะใช่ครับน่าจะเป็นมิถุนาเนี่ยนะแล้วขั้นตอนนะครับทำเรื่องไปถึงไหนแล้วก็ตอนนี้ก็ผมก็ตรวจส่งตัวสุขภาพร่างกายส่งไปแล้วก็ตอนนี้เขาก็บอกรอทำวีซ่านะครับครับแล้วไปอยู่ที่เมืองอะไรครับเซินเจิ้นครับเซินเจิ้นครับแล้วหน้าที่ของเราที่เมืองจีนล่ะครับก็เช้าช่วงเช้าใช่ไหมครับก็จะสอนนักเรียนที่มาเรียนนะครับครับช่วงบ่ายก็จะเป็นนักมวยเขาสอนพวกอาชีพครับว่ามีในการชกนะครับช่วงเย็นก็จะเป็นนักกีฬาที่มาออกกำลังกายแล้วก็สอนเหมือนมาเล่นมวยครับอ๋อสัญญาปีหนึ่งครับผมโอเคแล้วไปคนเดียวหรือเอาครอบครัวไปด้วยครับผมไปคนเดียวครับทำมาสัมมาอาชีพแล้วก็ส่งเงินกลับมาทางบ้านใช่ครับผมนี่คือนักมวยตัวใหญ่คนครับที่ทุกวันนี้ชกมวยนะครับเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ดูแลตัวเองดีนะครับนะชกมาอย่างสม่ำเสมอเลยนะครับผมชกรายการไหนก็ประทับใจคนดูครับนะครับรูปร่างเสียเปรียบเขาทุกเสมอเลยใช่สมัยก่อนเป็นแชมป์รุ่นอะไรครับ WBC 108ปอนด์ครับแล้วก็เฉพาะการ WBA 102ครับนะ108 112แต่วันนี้ต่อย122 124 125ได้หมดเลยครับผมก็ตอนนี้ความหวังเป้าหมายเราคืออันไหนเขาติดต่อมาถ้าได้เงินใช่ไหมครับเราก็ต่อยแต่เราก็ต้องไปให้สนุกต่อยให้คุ้มกับที่ค่าที่เขาจ่ายเรามาครับครับคือหนึ่งร่างกายเรายังผมว่ายังได้อยู่ครับเพราะว่าเราไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เราไม่เที่ยวครับร่างกายถือว่าโอเคอยู่ครับครับแล้วได้ข่าวมาว่าคู่ซ้อมของเราที่เมืองไทยหนึ่งในนั้นก็คือภรรยาของเราเองใช่ครับคุณจันเจ้าครับครับดูจันเจ้าเป็นเทรนเนอร์ครับรอเป้าให้ครับครับแล้วเราทำยังไงไปมายังไงครับถึงให้คุณจันเจ้ามาเป็นเทรนเนอร์เราที่ว่าเป็นเทรนเนอร์คือเมื่อก่อนผมสอนมวยที่พระขนงใช่ไหมครับครับแล้วทีนี้ผมอยากที่นั่นเขาจะมีคาราเต้ MMA พวกนี้ครับผมก็อยากลองครับว่ามันเป็นยังไงผมก็คาราเต้ผมก็แข่งไปแล้วครับMMA ผมก็แข่งไป3ครั้งผมก็ชนะน็อกทั้ง3ครั้งคือชนะน็อกไม่หมัดครับต่อยทีนี้วันนั้นผมแข่ง MMA แล้วเกิดอุบัติเหตุครับนิ้วผมหักต่อยเขาแล้วนิ้วหักครับแล้วผมก็สอนมวยไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ผมก็เลยให้แฟนผมจันเจ้าสอนแทนครับใช่แล้วเขาก็สอนผมก็คอยแนะนำนิดหน่อยว่าต้องอย่างนี้ใช่ก็สอนแทนผม3เดือนครับเขาก็มีประสบการณ์นะครับเขาก็รอเป้ามาทีนี้เขาว่ารอเป้าพอเป็นเรื่อยๆเขาก็เริ่มเก่งขึ้นความจำก็ดีด้วยครับครับก็กลายมาเป็นเทรนเนอร์ของเราใช่ครับโอ้เนี่ยนี่ไม่ธรรมดานะครับทำภรรยานะครับจะได้เป็นเทรนเนอร์แล้วเนี่ยดูแลเราไปจนทุกวันนี้ใช่ครับจากคนไม่เคยชกมวยนะครับไม่เคยชกมวยไม่รู้เรื่องมวยผมก็มาอยู่กับมันได้แฟนนักมวยเนาะธรรมดาครับครับถ้าใครได้เคยเห็นนะผมบอกได้เลยอย่ากระมืออาชีพว่าคุณจันเจ้าเนี่ยนะครับคล่องแคล่วครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยทางน้อยคมพยัคฆ์เนี่ยมาอยู่กับพี่หนึ่งชัดชัยสารคุณใช่ครับนะครับเขาดูแลเราอย่างไรบ้างครับที่ค่ายนี้อย่างพี่หนึ่งก็เราเป็นลูกพี่น้องกันมาหลายปีครับกันเองครับคือสบายครับครับคือผมไปนอนพักผ่อนยินดีนั่นก็เช้ามาก็พาเด็กๆวิ่งมั่งแล้วแต่ถ้าผมปลุกไม่วิ่งใช่ไหมครับผมก็ปล่อยถ้าคนไหนไปผมก็โอเคใช่ครับแล้วก็เราก็ช่วงเช้าเราก็ช่วยเขาสอนมวยด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยช่วงเย็นถ้าคนมันขาดใช่ไหมครับเราก็ช่วยเราซ้อมเสร็จเราก็ถ้าจังหวะคนมันเยอะเราก็ช่วยพี่หนึ่งใช่ครับช่วยสอนมวยอย่างเงี้ยรับจบหัวละ50 บาทเนี่ยเราก็เหมือนได้ค่าข้าวครับแล้วเราไปเก็บตัวที่ค่ายสารคุณคุณจันเจ้าไปช่วยดูไหมก็มีแฟนผมก็มาช่วยรอเป้าครับก็เดี๋ยวขับรถมาพอแฟนอยู่แถวไอ้ใกล้ๆกับ
ค่ายมวยพี่หนึ่งนวนครนวนครครับผมแล้วก็พอวันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์อย่างเงี้ยครับก็จะขับรถมาเราเป้าให้ครับถ้าวันลงรวมผมบอกมันแล้วแต่ถ้าจะมาดูก็มาได้แต่วันลงรวมผมจะไม่ค่อยจ่อยเป้าเพราะว่าลงรวมผมก็เมื่อยแล้วอาจจะเล่นเอาอย่างอื่นนะครับก็ลงรวมกับนักมวยเพื่อนร่วมค่ายไปใช่ครับอืมครับโอ้โหนี่นะฮะถ้าใครไม่รู้จะนึกว่าเอ๊ะใครนะเทรนให้อยู่ตลอดนะครับฝากอะไรถึงแฟนๆนะครับกับการที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับจากการชกมวยไปเป็นเทรนเนอร์อีก1ปีครับก็ถ้าถามว่าเปลี่ยนอะไรก็คือเราก็เป็นเทรนเนอร์อยู่แล้วครับเมื่อก่อนก็เป็นเทรนเนอร์ให้พี่โก้ปอเกียรติครับให้ไปสอนมวยที่เมืองจีนเนี่ยเกี่ยวกับมวยสากลผมถือว่าโอเคผมชอบเพราะว่าเรามีประสบการณ์เรื่องสากลอยู่แล้วเพราะว่าเราก็เป็นแชมป์แล้วผมก็เป็นคนที่ชอบรับเป้ามวยสากลด้วยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับผมก็จะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดนะครับครับเปิดเผยตัวเลขได้ไหมครับว่ากี่หลักครับรายได้ต่อเดือนก็แสนนิดๆครับโอ้โหครับก็โอเคอยู่ครับนี่เป็นนักมวยมาตรฐานแล้วก็ไปทำงานกับค่ายมวยมาตรฐานเงินเดือนระดับ6หลักนะครับนะขอแสดงความยินดีด้วยครับขอโชคดีครับครับ